ประเด็นที่จะพูดถึงนั้นนโยบายของคสช.หรือนโยบายปองดองที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ทราบกันมาเป็นการเพิ่มความเข้าใจเข้าถึงนะฮะในเรื่องของนโยบายของคสช.เข้าใจคือหมายความว่าเข้าใจว่าท่านคสช.นั้นมีความคิดอย่างไรต่อพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะฮะเข้าถึงหมายความว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนเข้าถึงนโยบายเข้าใจนโยบายที่คสช.นั้นมีนโยบายในการจะคิดจะปฏิรูปหรือเดินหน้าประเทศไทยเราต่อไปผมเชื่อว่านโยบายของคสช.นั้นต้องการให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดจนทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานกลางหรือใต้นั้นให้มีความปรองดองเพื่อพัฒนาเดินหน้าประเทศไทยพวกเราปฏิรูปประเทศพวกเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปยิ่งขึ้นครับ